็ดลับสุขภาพดีกลับมาพูดคุยกับคุณหมอกันต่อค่ะในช่วงเคล็ดลับสุขภาพดีนะคะแล้วช่วงนี้ค่ะคุณหมอก็จะมีเคล็ดลับให้วัยเพลินนั้นห่างไกลจากโรคแพ้ภูมิตัวเองมาบอกด้วยรวมถึงตอบจดหมายจากทางบ้านที่ส่งเข้ามาด้วยค่ะสำหรับวิธีหรือคำแนะนำให้วัยเพลินนั้นห่างไกลจากโรคแพ้ภูมิตัวเองหมอมีบ้างไหมคะมีเยอะเลยและผมคิดว่าถ้าได้ปฏิบัติตามเนี้ยจะไม่ใช่แค่แพ้ภูมิตัวเองอย่างเดียวจะอาจจะรวมไปถึงโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบการเผาผลาญอย่างเบาหวานความดันไขมันเนี้ยอาจจะดีขึ้นตามมาด้วยเช่นกันเหรอคะใช่ครับเพราะจริงๆแล้วหลักการในการดูแลตัวเองเนี่ยคือการกลับเข้าสู่สมดุลของร่างกายค่ะค่ะสมดุลแรกที่อยากให้วัยเพลินทุกท่านนะครับได้ดูแลคือสมดุลด้านอาหาร อาหารบางชนิดเนี่ยเป็นตัวหลักในการก่อการอักเสบแต่ทำให้ภูมิต้านทานตกได้แก่อะไรบ้างรู้ไหมครับอะไรคะน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานขนมหวานน้ำตาลแป้งขนมต่างๆเหล่านี้แหละครับเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะกลายเป็นน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบและทำให้ภูมิต้านทานอ่อนแอได้ต้องงดของหวานใช่ครับส่วนข้อที่สองที่ต้องระวังคือน้ำมันของทอดค่ะเพราะว่าน้ำมันโดนความร้อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอะไรก็ตามเป็นพิษทั้งสิ้นครับเวลาที่น้ำมันมันโดนความร้อนมันจะเกิดปฏิกิริยาสนิมของน้ำมันค่ะแล้วสิ่งนั้นเองจะเกิดเป็นตัวก่ออนุมูลอิสระและอนุมูลอิสระของน้ำมันนี่แหละครับมันจะไปก่อการอักเสบทั้งได้ทั้งหลอดเลือดทั้งภูมิต้านทานของเรานั่นเองค่ะนะครับหลักๆสองอย่างละค่ะและอย่างที่สามอันนี้ต้องขึ้นกับเฉพาะบุคคลเขาเรียกว่าการเลือกอาหารให้เหมาะเหมือนน้ำมันรถต้องเหมาะกับตัวถังค่ะถ้ารถเราเติมเบนซินก็ต้องเติมเบนซินเติมดีเซลไม่เหมาะมนุษย์เราก็เหมือนกันค่ะเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของการกินตามธาตุเจ้าเรือนการกินตามธาตุหยินหยางการกินตามกรุ๊ปเลือดซึ่งมันเป็นคงความรู้โบราณแต่ที่เท่าที่พอมีความรู้หรือเท่าที่พอมีงานวิจัยทางการแพทย์สนับสนุนเนี่ยผมขอพูดถึงเรื่องการกินตามกรุ๊ปเลือดไม่น่าเชื่อครับว่าคนแต่ละกรุ๊ปเลือดเช่นกรุ๊ปโอกรุ๊ปเอกรุ๊ปเอบีหรือกรุ๊ปบีเนี่ยพอศึกษาวิจัยลงไปเนี่ยแบคทีเรียดีที่อยู่ในลำไส้แต่ละคนสายพันธุ์ไม่เหมือนกันจึงเป็นที่มาทำให้อาหารคนเนี้ยของคนกรุ๊ป A ต้องเหมาะกับผักผลไม้เยอะหน่อย คนกรุ๊ป O เหมาะกับเนื้อสัตว์เยอะหน่อย เหล่านี้เป็นต้นเพราะมันมาจากแบคทีเรียดีกับลักษณะของการย่อยของแบคทีเรียของกากอาหารแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะครับดังนั้นถ้าเกิดเราอยากจะเลือกอาหารให้เหมาะนอกเหนือจากงดแป้งและงดน้ำตาลงดน้ำมันและให้เราดูศึกษาเรื่องการกินตามกรุ๊ปเลือดครับแล้วก็เลือกให้เหมาะกับเราเท่านั้นเองอันนี้ก็จะทำให้เราห่างไกลจากโรคแพ้ภูมิตัวเองก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งละนะครับปัจจัยด้านอาหารจบไปแล้วไปดูปัจจัยที่สำคัญมาสำคัญกว่าคือปัจจัยด้านอารมณ์อย่างที่เรารู้คุยกันเลยครับถ้าเราเครียดง่ายเราโมโหง่ายอารมณ์ปั่นป่วนเกิดโรคได้มากมายฝึกนั่งสมาธิดีไหมถ้าเราคิดว่าเราไม่ชอบนั่งสมาธิเราเล่นดนตรีเราออกกำลังกายเราร้องเพลงที่หมอชอบมากคือการร้องเพลงการร้องเพลงเป็นมิวสิกเทอราปีที่มีงานวิจัยที่ดีในการปรับจูนคลื่นของสมองที่เราคุยกันตอนต้นชั่วโมงว่าในสมองที่มันช็อกไปจากความเครียดเนี่ยแล้วมันทำให้เกิดสร้างสารที่ก่ออันตรายขึ้นมานั่นแหละครับมิวสิกเทอราปีสามารถแก้ไขคลื่นเหล่านั้นได้และสุดท้ายการออกกำลังกายช่วยครับค่ะค่ะก็คือเราก็ต้องงดอาหารหวานงดแป้งแล้วก็งดของทอดใช่ครับแล้วเลือกอาหารให้เหมาะกับเราตามกรุ๊ปเลือดใช่ค่ะแล้วโดยเฉพาะสำคัญก็คือว่าเรื่องของการไม่เครียดรวมทั้งอีกอย่างนึงก็คือออกกำลังกายออกกำลังกายด้วยแล้วถ้าออกกำลังกายให้เหมาะกับคนที่เป็นภาวะแพ้ภูมิตัวเองรู้ไหมครับว่าช่วงไหนดีช่วงไหนดีคะเช้าดีกลางวันดีหรือเย็นดีรู้ไหมสำหรับแพ้ภูมิตัวเองเหรอคะผมว่าถ้าจะให้ดีนะครับผมแนะนำตอนเช้าเพราะว่าช่วงเช้าที่เรามีการออกกำลังกายมันคือการกระตุ้นระบบฮอร์โมนแล้วฮอร์โมนที่มีการสร้างขึ้นมาในยามเช้าตัวหนึ่งเขาเรียกฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตเขาจะทำหน้าที่ระงับหรือช่วยเรื่องภูมิต้านทานและหรือช่วยเรื่องการอักเสบในร่างกายได้ดีครับนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมวัยเพลินก็ทราบไปแล้วเคล็ดลับสำหรับทำให้เราห่างไกลจากโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะแต่วันนี้ค่ะมีคำถามจากทางบ้านเนี่ยถามคุณหมอเหมือนกันเขาถามมาอย่างนี้ค่ะคุณแม่เนี่ยมีอาการปวดที่หัวเข่าและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลต่างจังหวัด คุณหมอบอกว่าคุณแม่เป็น SLE ค่ะฟังแล้วน่ากลัวมากก็เลยเข้ามาตรวจที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ คุณหมอเจาะเลือดแล้วบอกว่าไม่ได้เป็น SLE แต่ภูมิคุ้มกันมีความผิดปกติจริง หนูอยากจะถามคุณหมอว่าโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเองมีหลายชนิดหรอคะมีหลายชนิดครับโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยเป็นคำกว้างๆนะครับซึ่งบางครั้งอาการปวดเข่าของคุณแม่เนี่ยอาจจะมาจากข้ออักเสบรูมาตอยก็ได้ reactive arthritis ก็ได้หรือเป็นปฏิกิริยาการอักเสบของเข่าก็ได้เพียงแต่ SLE เป็นหนึ่งโรคที่ทำให้เกิดอาการปวดเข่าได้
แต่ไม่ใช่ว่าคนไข้ที่ปวดเข่าทุกคนจะเป็น SLE ใช่ค่ะดังนั้นเวลาที่เราจะเป็น SLE เนี่ยปกติคุณหมอเขาจะมีเขาเรียกว่าไครทีเรียหรือว่าดูว่าเรามีแนวโน้มจะเข้าข่ายไหมเขาจะซักประวัติเช็คประวัติดูถ้าเรามีประวัติเช่นมีปัญหาที่เข่าด้วยมีปัญหาที่ระบบเลือดด้วยมีปัญหาที่สมองด้วยมีปัญหาที่ไตด้วยเหล่านี้ครับเขาอาจจะคัดพอยต์หรือว่าจัดกลุ่มคนไข้เราเนี่ยเป็น SLE ได้แต่บางครั้งถ้าเกิดว่าอาการไม่ครบมีแค่เข่าอย่างเดียวอาการในอื่นปกติดีเพียงแต่ว่าผลเลือดมันอาจจะโชว์ว่ามีการอักเสบอยู่คุณหมอก็วินิจฉัยว่าอาจจะมีภูมิต้านทานเล่นงานเข่านะแต่ยังไม่ถึงขั้นโรค SLE อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคุณแม่ของน้องคนนี้ก็อาจจะไม่ใช่ SLE ถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาตรวจอย่างละเอียดแล้วแล้วเขาดูตามข้อบ่งชี้แล้วแปลว่าอาการของคุณแม่อาจจะยังไม่เข้าข่ายโรค SLE แต่ถือว่าอยู่ในกลุ่มโรคที่มีโอกาสเกิดภาวะภูมิต้านทานเล่นงานตัวเองได้ตอนนี้ภูมิต้านทานกำลังเล่นงานเข่าอยู่ครับอันดับแรกคงจะต้องใช้ยาลดอาการไปก่อนแต่ในขณะเดียวกันถ้าจะมาสืบหาสาเหตุต่อแล้วว่าเอ๊ะทำไมภูมิต้านทานของคุณแม่เป็นปกติเกิดอะไรขึ้นจะมีทางเลือกอื่นนอกการใช้ยาไหมนัดหมายเจอหมอดีกว่าครับหมอจะได้ช่วยดูให้จะช่วยวิเคราะห์ให้เพราะการแก้ที่ต้นเหตุย่อมดีกว่าการแก้ที่ปลายเหตุครับเพราะเรื่องของการแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นอาการที่สับสนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสงสัยนะคะว่าตัวเองจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยปรึกษาแพทย์ดีกว่าเพื่อที่จะได้ดูแลรักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นวัยเพลินท่านไหนนะคะที่มีคำถามไม่ว่าจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่าโรคอื่นๆค่ะก็สามารถที่จะเขียนจดหมายนะคะมาตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะและเดี๋ยวพูดก็จะนำมาถามคุณหมอแล้วก็ตอบออกอากาศแบบนี้กันเลยค่ะทางรายการก็จะมีกิฟต์เซตจากซุปแบรนด์มอบให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการสวัสดีคุณหมอก็ต้องขอขอบคุณนายแพทย์สิทธิ์เทียนทิติค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์บูรณาการที่ให้เกียรติมาตอบทุกข้อซักถามของวัยเพลินในวันนี้กลับขอบพระคุณคุณหมอค่ะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำร้านครัวคณิตซอยรามอินทรา65ค่ะรุ่นใหญ่วัยเพลินท่านไหนสนใจเมนูสุขภาพเรียนเชิญได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการสวัสดีคุณหมอแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันค่ะทางช่องเพลินทีวีทุกนาทีมีความสุขนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะชมแล้วชอบฝากบอกรุ่นใหญ่ท่านอื่นๆด้วยเราจะได้มาเป็นครอบครัวเพลินทีวีด้วยกันค่ะแล้วก็ตั้งแต่1ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมทุกรายการจากทางช่องเพลินทีวีได้ที่หมายเลข39ในทุกช่องทางการรับชมนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วปุ้ยและคุณหมอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ